ปฏิหารมันมีจริงเนี่ยอาจารย์จัดบุญกฐินเนี่ยปีที่ผ่านมาเนาะอาจารย์ก็ไปขอปู่ศรีสัตตะว่าเอ้าปีนี้ลูกหลานสิเฮ็ดบุญให้พญานาคเด้อกันหน่อยจะสร้างเป็นกฐินสามัคคี3ปีนี่ทํามา2ปีนะกฐินสามัคคีกองละพันนะกองละพันพวกไก่หอดมือเมื่อทอดกฐินอาจารย์มานับเบิ่งกองกฐินได้300กองอาจารย์ก็ได้ไปจุดธูปบอกเพิ่นว่าสิเฮ็ดจังได๋ขาหน่อยมันจังสิเปิดเพิ่นก็เลยให้ถวายพระพุทธรูปอาจารย์ก็เลยบอกโยมบวกบุญโยมนี่แหละทำเป็นพระพุทธรูปพระแก้วมรกตขึ้นมา5องค์นะช่วงมา3พระบาทคือเลข30,000ซ่อนนะชนะรัฐบาลเราไทยได้ฮานอยเนี่ยรอบเดือนใช่นะ3วันซ้อนเลยนะปรากฏว่าพอวันกฐินจริงๆกฐินวัดนาพระอินทร์ได้2ล้าน3นะปีที่ผ่านมาได้2ล้าน3ปีนี้เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่3ที่4ที่ผ่านมาได้3ล้าน2นะ3ล้าน2ฮักนั่นฮักนี่นะ3ล้าน2ไอ้ที่เขาถวายอยู่ในวัดนี่ได้2ล้าน5แล้วที่เขาโอนผ่านบัญชีวัดนี่ก็มีก็เลยว่ามันเป็นบุญของเพิ่นนะปีนี้เป็นปีที่นาคเขาขอพระแก้วจักรพรรดิขึ้นประดิษฐานที่ขึ้นประดิษฐานที่พระธาตุเจดีย์ชัยแก้วมงคลเดี๋ยวถ้าลุงพลได้สร้างพญานาคแล้วอาจารย์จะนำพระแก้วจักรพรรดิไปมอบให้องค์หนึ่งไหว้ให้ท่านเจ้าได้กราบไหว้ขอพรพระแก้วจักรพรรดินี่เป็นพระที่นาคเขาบูชานะนาคเขาจะบูชาอยู่2อย่างนะที่มีบารมีแห่งมรรคบาดาลนั่นคือพระอุปคุฎนะการแนวบดีทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาก้ำกายนี่เรารู้จักพระอุปคุฎไหมครับนะบางปางก็จะมีดอกมีใบบัวโปะหัวบางปางก็จะเป็นรูปจกบาทนะครับเขาเรียกว่าพระอุปคุฎนะอาจารย์ได้สร้างพระอยู่หนาเราเท่าเห็นว่านะที่เป็นนาคโปะเขาบอกว่าให้อาจารย์ทำเป็นรูปจกบาทคือการกินโมเบิร์ตกินโมโหจักเบิร์ตกินได้ไหนกับกินยาเบิร์ตจกยาบกนะสร้างเป็นคล้ายๆอุปคุฎแล้วก็เอามอบให้ลุงพลยานิโยอยู่หน้ารถลุงพลนี่แหละแต่ว่ามันกับตาญาติได้พระญาติขุดหมอป่าตกย้ายเลยพระญาติขุดกำนาไปอยู่กับกันใครจะได้มาถือกันอยู่นะอันตามรักแล้วบอกไปถือกันตอนไหนนะนาคกับพุทธเอาวันนี้ในเมื่อเราท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานสายญาณบารมีของนาคพลาดเนาะปัจจัยที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมต่อยอดบุญกฐินในครั้งนี้อาจารย์ก็จะขอโอกาสอาราธนายามเทพภูมิเทวดาสายญาณบารมีแห่งนาคพลาดได้ขึ้นมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจเอิ้นเอาปูญาตาย่ายของเจ้าของเด้อสาธุตาสถานที่แห่งนี้ผู้ขาเคยมีบุญสัมพันธ์มีปูญาตาย่ายของผู้ขานะได้ลูกหลานสายย่านบารมีเมื่อนี้ผู้ขามาหอดมาถึงละเด้อขาหน่อยได้มารวมต่อยอดบุญน้ําเพิ่นนะก็ขอให้เพิ่นมารวมอนุโมทนาบุญน้ําลูกน้ําหลานนะองค์ใดที่ตกระกรรมลำบากตกทุกข์ใดยากล่อลูกล่อหลานมาเปิดบุญเปิดบารมีให้เมื่อนี้ผู้ขาก็ได้มาแล้วน้อมจิตน้อมใจเอิดเพิ่นขึ้นมานะเพิ่นได้เปิดทรัพย์ได้ทองความข้างว่างบาดาลให้เฮาทุกผู้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้มีโชคมีลาภร่วมกันนะคะนะสาธุ สมันตาจังกวารสุอันตรคจันตุเทวตาสI'm not afraid of the dark.
สิกรัตเตจันตริเทวิมานเนเปรเทจกเมทารุวนักขาเนเทหวัตทุมหิเกธัมมสวนกาโล
วันทันตาท่านทั้งหลายทั้งปวงข้าพระเจ้าในเอกรบัดนี้ก็ขาเถินสาธุสาธุสาธุกาสะอรหันตนันกรมาพุทโธเมนะโทธัมโมเมนะโทสังโฆเมนะโทพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยแก้วกล่าวคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์พระพุทธเจ้าขอจงลงมาปรากฏแก่ดวงวิญญาณแก่ผู้ข้าทั้งหลายในกาลบัดนี้ก็ขาเถินสาธุสาธุสาธุกาสะอรหันตนันกรมาอิมินาสักการะนัชัยยะชัยยะศีสตาราชนาคามหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโครยะเมตโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสักการะนัชัยยะชัยยะศีสุโธราชนาคามหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโครยะเมตโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสักการะนัชัยยะชัยยะเพชรพัทรราชนาคามหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโครยะเมตโยโหทิสัตโตนะโมพุทธายะสาธุพุทธังเชิญสาธุธรรมังเชิญสาธุสังฆังเชิญพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังพระสิทธิธรรมังพระสิทธิสังฆังพระสิทธิพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทธีพระวันตุเตสาธุปุคาโกอาราธนาอัญเชิญญาณบารมีขององค์ปู่ใหญ่ปู่แช่แก้วปุริสีสุกับปู่ขาวเทพภูมิเทวดาที่ปกปักรักษาณวัดวาอารามสถานที่แห่งนี้ก็ดีตลอดทั้งสายญาณบารมีขององค์ปู่ศรีสุโธเมญาศรีประทุมมาสายญาณบารมีขององค์ปู่ศรีสัตตนาคาที่ยรัตนาวดีพร้อมทั้งเหล่าสายญาณบารมีขององค์ปู่เพชรพัฒนาแม่ย่าอัญญริเทวีและเหล่าสายญาณบารมีเหล่านาคีนาคาเทพภูมิเทวดาสายญาณพญานาคทั้งหลายที่อยู่ในวังคีตนครสถานที่แห่งนี้ขอจงขึ้นมาโมทนาบุญกับลูกกับหลานเด้อลูกหลานมาขอเห็นลูกหลานมาขอสั่งขอให้บุญที่ลูกหลานได้กระทำมาจงเป็นบุญต่อบุญเป็นบารมีต่อบารมีขอความมั่งคั่งมั่งมีและมั่นคงจงบังเกิดขึ้นแก่ลูกแก่หลานของท่านทุกผู้ทุกคนขึ้นมาประท่านพรให้ลูกให้หลานเด้อขน่อยสาธุทรณีให้แง่แง่ปองทางให้พึ่ง
สะโพตั้งแต่พูนบุญสร้างตั้งแต่ลาทั้งนาคีนาคาน้อมกัสสะโพผู้เป็นใหญ่สีสุดโทดอกแก้ว